สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานอ้างถึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนได้แถลงว่าปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ฆ่าชีวิตชาวจีนในอู่อันแล้ว41รายแล้วพบผู้ป่วยทั่วโลกราว 1,300 คนนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในประเทศจีนปัจจุบันขณะนี้นะครับขณะนี้อยู่ที่ 1,287 รายยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก26รายเมื่อวันศุกร์นะครับเป็น41รายล่าสุดวันนี้วันที่25มกราคมเมืองอู่อันเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยกลางมีประชากรทั้งสิ้น11ล้านคนและเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาขณะนี้ทางการจีนได้ประกาศปิดกั้นห้ามการเดินทางเข้าออกเมืองและกักกันไม่ให้เชื้อไวรัสระบาดลุกลามไปมากกว่านี้ผู้เสียชีวิตส่วนมากที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนแต่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนี้ถูกตรวจพบในหลายประเทศอาทิไทยเวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเนปาลฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในเกือบทุกเที่ยวบินที่สนามบินอู่อันถูกยกเลิกและมีการตั้งจุดตรวจปิดกั้นถนนสายหลักที่ทอดยาวออกไปนอกเมืองทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้มีการปิดกั้นแบบนี้ในเมืองต่างๆมากกว่า10แห่งที่ใกล้เมืองอู่อันอันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกักกันไม่ให้การแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนาระบาดออกไปทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชื้อไวรัสโคโรนาความจริงแล้วผมได้รับทวิตเตอร์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่ติดต่อมาสู่คนได้จากทางทวิตเตอร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นข่าวแพร่หลายนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าการกลายพันธุ์แบบผิดปกติของเชื้อไวรัสโคโรนานี้มันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสที่หลุดมาจากห้องแลบในเมืองอูอันหรือเปล่านะครับข้อสงสัยนี้เป็นบทความที่เขียนโดยท่านอาจารย์เอกดำเนินเกษมนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับการเทคแอคชั่นของห้องแลบที่อยู่ในเมืองอูอันว่ามันมีกลิ่นแปลกๆเพราะว่าข้อหนึ่งนะครับว่าปกติการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ช่วงอายุไขของคนนะครับตามหลักของการแพร่ระบาดและทางชีววิทยาจากการกล่าวอ้างของท่านอาจารย์เอกดำเนินเกษมนะครับท่านบอกว่าแต่เดิมเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยกลับกลายเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์เร็วมากเพราะว่ามีการถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือไม่นะครับทำให้มันมีการแพร่เชื้อในมนุษย์ได้รวดเร็วแบบนี้มีการกลายพันธุ์ได้เร็วแบบนี้นะครับแล้วข้อ2ก็คือประเทศจีนนะครับได้ตั้งห้องแลบขึ้นเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เชื้อโรคเพื่ออาวุธเขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพแบบนี้จากข้อ2นะครับมีข้อสงสัยว่าทำไมประเทศจีนได้ตั้งห้องแลบในเมืองอู่อันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของไวรัสหรือต้องการที่จะผลิตอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพเพราะการพัฒนาเชื้อโรคที่เมืองอู่อันเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะเป็นเชื้อโรคที่อันตรายได้แก่พวกโรคซาเชื้อโรคซาหรือไข้หวัดนกนะครับเชื้ออีโบลาอีโบลานี่เคยระบาดอย่างรุนแรงในแอฟริกาใต้นะครับฆ่าชีวิตคนไปนับล้านชีวิตแล้วก็มาเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดณปัจจุบันนี้คือข้อสงสัยก็คือว่า
ทำไมห้องแลบปฏิบัติการเพื่อการศึกษาพัฒนาเชื้อโรคที่มณฑลอู่อั่นจึงเป็นแลบเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยนะครับและข้อ3ก็คือสหรัฐอเมริกาได้เคยเตือนจีนไว้แล้วว่าระวังจะมีการหลุดรอดของเชื้อโรคของไวรัสจากห้องแลบเหล่านี้จากห้องแลบนี้เพราะเคยมีการทำเชื้อโรคหลุดออกมาจากห้องแลบวิจัยที่กรุงปักกิ่งแต่ทางจีนก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้ฟังคำเตือนของทางสหรัฐยังคงมีการทดลองฉีดไวรัสกับสัตว์ต่างๆนะครับในมณฑลอู่อั่นแต่ทางจีนเนี่ยก็ไม่ได้ฟังนะครับแต่มีการพัฒนาแล้วก็ทดลองฉีดไวรัสกับสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นักวิจัยก็คงทำต่อไปทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงคำถามคือจีนต้องการที่จะทดลองพัฒนาเชื้อโรคไปเพื่ออะไรนะครับและข้อ4เชื้อนี้น่าจะมาจากตลาดอาหารทะเลที่เมืองอูอันเพราะว่าที่นั่นนี่เป็นที่รวมของสัตว์แปลกๆต่างๆมากมายทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วจนวันนี้เนี่ยมีการห้ามเดินทางออกนอกประเทศทั้งที่เป็นช่วงตรุษจีนนะครับซึ่งมันกระทบกับประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับคือตอนนี้เนี่ยในอู่อั่นนะครับประเทศจีนเนี่ยการระบาดของเชื้อนี่ค่อนข้างรุนแรงอัตราส่วนของคนติดเชื้อ1ต่อ14นะครับก็คือคนที่ติดเชื้อ1คนนี้สามารถแพร่ขยายเชื้อโรคออกระบาดออกไปได้ถึง14คนมันก็เป็นวิกฤตการคันที่น่ากลัวนะครับตอนนี้ของการแพร่ระบาดทั้งแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี้มีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะครับ PM 2.5 ซึ่งพอมาประจวบเหมาะกับเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วผมว่ามันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรเพราะอะไรยังไงข้อสันนิษฐานเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วเมืองอู่อั่นเนี่ยได้สร้างผลกระทบต่อมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้รวบรวมข้อมูลการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมีการแจ้งอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตแยกตามเมืองต่างๆจากประเทศต่างๆแบบเรียลไทม์โดยที่มณฑลหูเป่ยนะครับคือเมืองอู่อั่นนี้เป็นเมืองหลวงมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดคือ729รายรวมมีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศจีนทั้งสิ้น 1,320 รายส่วนผู้ติดเชื้อในฮ่องกงมีจำนวน5รายในประเทศไทยมี5รายฝรั่งเศส3รายมาเลเซีย3รายสิงคโปร์3รายไต้หวัน3รายญี่ปุ่น2รายมาเก๊า2รายเกาหลีใต้2รายสหรัฐอเมริกา2รายเวียดนาม2รายออสเตรเลีย1รายเนปาล1รายรวมทั้งสิ้นมีผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1,354 รายทั้งนี้มาเลเซียเป็นประเทศล่าสุดในเอเชียที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน3รายในรัฐยะโฮซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจีนโดยเป็นภรรยาและหลาน2คนของชายวัย66ปีที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสิงคโปร์นะครับล่าสุดนางเครี่หลำผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินสูงสุดควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาโดยสั่งปิดโรงเรียนมัธยมประถมอนุบาลตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง17กุมภาพันธ์รวมทั้งสิ้น21วัน
และยกเลิกงานกิจกรรมทั้งหมดที่จะจัดในฮ่องกงโดยเฉพาะงานวิ่งมาราธอนรายการใหญ่บนเกาะฮ่องกงในช่วงวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์ที่ได้มีนักวิ่งนะครับจากทั่วโลกมารวมตัวกันกว่า 70,000 คนก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันข้อมูลล่าสุดที่น่าตกใจจากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อังกฤษสกอตแลนด์และฟลอริดานะได้คาดการไว้ว่าในอีก10วันข้างหน้าหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงมากถึง 250,000 คนถึง 350,000 คนนะครับในเมืองอูอัน